ันนี้มาฟังอันเพียนน้ำเรืองกระถินครับสวัสดีครับเมื่อตะแก้วผ้าพี่น้องมาเบิกยายกับหลานพักกันเอานอครับนออันนอที่ว่าขึ้นนอคาครับได้ปลายางนี่ล่ะได้ปลายางผมนี่แหละครับนอครับนอคาขึ้นครับคาปลากระซังแล้วค่อยลูกก็มาปลูกสารพวกมาเก่งเท่าไหร่อุ้ยสัตว์นอครับพี่น้องเลยนี่อู้ร้านข่อยก็ดีเอาแม่ลูกกันมือแรกกินปนกระปูครับได้กระปูปนขาบลายหยาบหยาดมันกินกับลวกนอคาอยู่แล้วครับอีสานบ้านเฮากินง่ายๆเนาะพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินเลิศหรูหรูหลายยังล่ะช่วยกันประหยัดโอ้ยว่าแต่ว่าประหยัดนะพี่น้องเลยของจิ้วบ่ได้ล่ะกินของจังซี่ล่ะของปลูกของนี่ของไว้ตลาดตะลี่ก็ไปบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยโคโคอันโคพี่น้องโคหยังก็คือว่าล่ะโคพี่น้องก็สิรู้จักกันเนาะอุ้ยเอ้าจมไปแล้วครับผมก็ดีชมอยู่ในนอคานี่ล่ะกอคาปลาหยังกับแม่บ้านกับร้านหน่อยเมื่อเบิ่งครับฝนกระตกพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินยางเต็มจอมบ่อมพี่น้องเอ้ยอันเต็มจอมบ่อมบ่แม่นยางเด้ครับเต็มน้ำฝนบ่ได้กินยางมา 3-4 มื้อแล้วครับพายุเข้าพี่น้องเอ้ยเฮาอีตานี่เว้าอีหยังนะตามภาษาลาวล่ะอย่าไปถือซ่าลาวเนาะพี่น้องเอ้ยสรุปแล้วกับพาพี่น้องมาเบิ่งกันป้ายางจุกของกันล่ะมาซับนอค่ะมาตัดหญ้านําล่ะพี่น้องไงบ่ได้เห็นหยังเนาะอยู่บ่เป็นตะแก้วนี่อยู่ซื้อบ่เป็นเด้มาซับนอค่ะมาตัดกับบ่แม่นผมหรอกว่าซับแม่บ้านซับผมกับไปตัดหญ้าเฮาก็ขึ้นมาคันพี่น้องเอ้ยน้ํามันเบิดพอดีอันเพิ่นว่าคันตัดหญ้าอย่าให้น้ำมันค้างในเครื่องในนี่ค่าบูมันสินี่ผมก็ตัดจนใส่ลิตรนึงก็จนเบิดลิตรนึงแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อยสิตายซ่ามื้อก็ทนเอาล่ะส่วนพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งอันเต็มจอมบ่อมไอ้ที่เต็มจอมบ่อมไม่ใช่อะไรนะครับน้ำอันเต็มจอมบ่อมนี่ภาษาไทยว่าจังได๋เนาะภาษาอีสานเป็นล่ะครับอันคำว่าเต็มจอมบ่อมแปลว่าน่ะไอ้ยางหรือว่าน้ำมันล้นถ้วยแล้วครับพี่น้องเอ้ยตามภาษาเนาะเฝ้าแวะอยู่ในป่ายางมีไผว่าติป่ายางก็ยางเจ้าของเว้าก็เว้าปากเจ้าของบ่ได้ว่าไผดอกเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณนะครับที่เข้าชมไม่มีสาระอะไรก็อยากเสนอเด้อพี่น้องเอ้ยแก้วก็อยู่ในป่ายางคือว่าล่ะเสนอแค่ว่าผมอยู่ในป่ายางครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมแก้วคนรอไว้แล้วจะเขื่อ